ยกันก่อนแล้วก็รวบรวมกันมาก่อนว่าการที่เราจะทำโรงขึ้นมาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ประสงค์ที่เราทำขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะเชิญชวนชาวพี่น้องประเทศเนี่ยไปออกกำลังกายเป็นจุดสำคัญอันที่สองก็คือเพื่อที่จะสร้างความสามัคคีในสุขของอำเภอของเราที่สามอีกสุดท้ายก็คือเพื่อที่สร้างเยาวชนของเรานั้นเป็นสุขในอนาคตของการเล่นฟุตบอลตอนนี้ก็ยังเป็นก้าวแรกอยู่นะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็คงจะกระจายในเรื่องของทางสื่อตามสายของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องประชาสัมพันธ์เรื่องของวันนี้เรามีชมรมฟุตบอลอำเภอบ้านแท่นแล้วก็จะเชิญชวนพี่น้องได้รับรู้ถึงของดีบ้านแท่นนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มโอบ้านแท่นตอนนี้ก็ติดชื่อระดับประเทศแล้วก็ขายส่งออกนอกตอนนี้ก็เป็นฟุตบอลอย่างหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์แล้วก็การออกกำลังกายอย่างท่านอาจารย์คมสาพูดนะครับผมวันนี้เรามีชมรมฟุตบอลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นองค์กรที่จะต้องจดทะเบียนแล้วเนี่ยก็ฝากน้องๆว่าให้ตั้งใจนะฮะให้ตั้งใจฝึกเยาวชนในอำเภอบ้านแท่นเนี่ยมีโอกาสแล้วที่จะมีองค์กรที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะฝากถึงเห็นข่าวนี้หรือได้ทราบข่าวนี้แล้วเนี่ยตักเตือนขอให้เข้ามาดูแลกันนะครับว่าก็เป็นลูกหลานของท่านทั้งนั้นนะครับนั้นเข้ามาสนับสนุนกันนะครับช่วยส่งเสริมคนในท้องถิ่นของท่านนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไปประกอบอาชีพที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอยากฝากอนาคตเยาวชนของอำเภอบ้านแท่นเนี่ยให้ได้มีโอกาสได้พัฒนาอย่างที่เราเห็นวันนี้อย่างพ่อค้าประชาชนปกติจะไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะร่วมกลุ่มกันได้ครับนั่นก็เป็นการบ่งบอกนะครับว่าอำเภอบ้านแท่นอยู่ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ยังมีทีมฟุตบอลดิวิชั่น2นะครับที่จะเตะในการเปิดฤดูกาลวันที่14นี้14กุมภาพันธ์นะครับสำหรับชัยภูมิยูไนเต็ดนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับผู้บริหารของชมรมฟุตบอลบ้านแท่นขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับพี่ครับ